พนักงานสอบสวนสน.บางขุนเทียนนะครับได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุ16ถึง17ปีจำนวน4คนฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและควบคุมตัวนายวันลบนุชแฟงนะครับหรือว่าเอกไฝหัวโจกพร้อมกับพวกรวม20คนนะครับฝากขังที่ศาลอาญาธนบุรีผัดแรก12วันพร้อมคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าเกรงว่าจะมีการข่มขู่พยานเกิดขึ้นหลังแจ้งดำเนินคดี6ข้อหาหนักด้วยกันนะครับก็คือร่วมกันบุกรุกโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองดื่มสุราภายในวัดและข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการไม่กระทำการหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตซึ่งล่าสุดนะครับศาลก็ไม่ได้ให้ประกันตัวผู้ต้องหาเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับพยานด้วยส่วนข้อหาอนาจารแก่บุคคลอายุต่ำกว่า15ปีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแต่เบื้องต้นเนี่ยนักเรียนหญิงที่ถูกลวนลามได้ชี้ตัวผู้ก่อเหตุที่หอมแก้มแล้วก็ปรากฏว่านะครับก็เป็นนายวันลบนั่นเองซึ่งข้อหานี้นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับส่วนทางด้านของครูหนุ่ยนะครับนายชัตราภักดิ์นามจันดีนะครับอายุ24ปีเป็นคุณครูพละโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะครับที่ถูกทำร้ายร่างกายในวันเกิดเหตุก็เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าขณะที่คุณครูคุมสอบอยู่นั้นได้ยินเสียงเอะอะโวยวายบริเวณหน้าห้องผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับจากนั้นเนี่ยกลุ่มวัยรุ่นก็ได้บุกเข้ามาทำร้ายร่างกายทั้งต่อยและใช้เก้าอี้ฟาดไปที่ครูหลายครั้งเลยครับไปฟังเสียงคุณครูกันครับเราไม่ทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแขนที่โดนอะไรก็น่าจะโดนโต๊ะไปที่ฟาดเนี่ยแล้วเขาฟังไหมคะเพราะเขาฟังเหตุผลที่คุณครูอธิบายไม่ฟังลักษณะที่เขาเข้ามานี่คือท่าทางจริยานี่เขาเป็นยังไงครับก็โมโหครับเขาโมโหอยู่ครับก็มีอารมณ์นะครับแล้วก็น่าจะเมาตอนนั้นคิดไหมคะว่าเขาจะมาทำร้ายคุณครูไม่คิดเลยไม่คิดว่าเขาจะเดินขึ้นมาอย่างข้างในห้องสอบนะครับเห็นอาวุธปืนไม่เห็นครับณตรงจุดเกิดเหตุของผมไม่เห็นอาวุธปืนแล้วเขาทำอะไรตัวบ้างก็ทำร้ายร่างกายครับแล้วก็มีการลุมเกิดขึ้นส่วนล่าสุดนะครับศาลอาญาธนบุรีนะครับพิจารณาคำร้องพร้อมหลักทรัพย์แล้วนะครับเห็นว่าพฤติการแห่งคดีตามคำร้องขอฝากขังบ่งชี้ว่าผู้ต้องหากับพวกไม่เคารพกฎหมายหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหากับพวกอาจก่อพยันตรายแก่พยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ทำให้เกิดความเสียหายแก่การรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้คุมตัวกลุ่มผู้ต้องหาไปยังเรือนจำต่อไปส่วนเยาวชนอีก4คนนะครับศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเช่นเดียวกันและถูกคุมตัวไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครขณะเดียวกันนะครับในเรื่องนี้ก็มีความเห็นจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับโดยท่านก็ย้ำว่าเรื่องใดที่กระทำแล้วกระทบต่อสังคมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ว่าจะก่อเหตุที่โรงเรียนโรงพยาบาลหรือสถานที่ใดๆก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงไปแก้ปัญหาไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีพูดในเรื่องนี้กันครับลงโทษแล้วจับแล้วดำเนินคดีแล้วมาทั้งหมดอ่ะผมก็ได้สั่งการบอกให้ใช้กฎหมายให้เต็มที่ในเคสแบบนี้ไม่ว่าจะตีโรงพยาบาลยิงใช้อาวุธในโรงพยาบาลนะบนถนนทางนะหรือลักษณะแบบนี้นะที่สร้างผลกระทบกับสังคมเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายนะทุกประการนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องลงไปแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะเรื่องการดื่มเหล้าในวัดนะค่านิยมการบวชการเปิดเสียงเครื่องเสียงในงานบวชโทไม่สงสารนั่นแหละเราก็เข้าใจทั้งสองพวกนะแต่นี่มันต้องอยู่ไม่เกินเลยซึ่งกันและกันที่คนหนึ่งเด็กมันจะสอบใช่ไหมก็ต้องดูที่ว่าเขาจะสอบเป็นไงไม่รบกวนเขาหรือเปล่ามันก็ต้องมีที่เขาเรียกว่าจิตสำนึกไง